สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ นะคะวันนี้เราจะมาทำอุปกรณ์อบกิ่งกันนะคะอบกิ่งตอนอบกิ่งชำอบง่ายๆด้วยวัสดุที่เหลือใช้นะคะอันนี้ก็คือกิ่งชำนะคะที่เราทำไว้กิ่งชำนี้ต้องมีการอบนะคะอบให้อากาศเข้าหรือกิ่งตอนก็เช่นการตัดใหม่ๆเราก็ต้องมีการอบรากให้รากเดินดีนะคะอุปกรณ์ในการทำง่ายๆก็ขวดพลาสติกนะคะเบปซี่หรืออะไรก็ได้ค่ะ1ใบขนาด 1.25 ลิตรนะคะก็จะเป็นขนาดมาตรฐานขวดก็ประมาณนี้แก้วน้ำแก้วกาแฟที่เรากินแล้วเหลือแต่แก้วแล้วก็ที่สำคัญคือมีดคัตเตอร์ขาดไม่ได้วิธีการทำก็คือเราก็จะฝานแค่นี้นะคะฝานให้รอบส่วนตูดก็ปลูกต้นไม้อื่นนะคะฝานขนาดนี้นะคะฝานไปเรื่อยเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้เมื่อเราฝานเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี้ปากก็ปิดจุกไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ต้นไม้ของเราลงไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นปิดฝาด้วยแก้วน้ำพลาสติกชอบอย่างนี้นะคะแล้วก็จะแน่นนะคะเราจะครอบแบบนี้แล้วก็อีกแบบวิธีนึงที่ครอบแล้วก็ง่ายในการตั้งก็คือเราไม่อยากจะครอบแบบนี้แต่เราอยากจะครอบแบบนี้แก้วตั้งไว้นะคะแล้วก็ใส่ฝาครอบแบบนี้เนี่ยค่ะเราก็จะสามารถไปตั้งตรงไหนก็ได้นะคะที่อันนี้ก็แน่นพอสมควรนะคะก็ตั้งวางไว้เฉยๆก็ไม่ล้มไม่อะไรนะคะแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือจะครอบแบบกับหัวก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ความถนัดนะคะยังไงเพื่อนๆลองทำดูนะคะวัสดุอุปกรณ์ขวดพลาสติกที่เหลือใช้นำมาอบก็ได้ผลดีนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะ